าพคนไทยตัวเล็กที่ชักหน้าไม่ถึงหลังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนธุรกิจเริ่มก้าวต่อไปไม่ไหวคนจะอดตายทั้งประเทศประเทศไทยจะเอายังไงกันต่อไปสังคมจะเป็นอย่างไรต่อจากนี้กองทุนสร้างอนาคตไทยจะช่วยต่อลมหายใจให้คนไทยได้ไปต่อพบกับงานแถลงข่าว28สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีพรรคสร้างอนาคตไทยพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย